วัสดีทุกคนนะครับพบกับอาจารย์หมอณัฐปิ่นโตกับเกมที่ทุกคนรอคอยอยากจะให้พี่ณัฐเล่น The Mortuary Assistant ผู้ช่วยห้องดับจิตเกมนี้เคยเล่นเดโมไปแล้วถึง2ครั้งทั้ง2ครั้งให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากแต่อย่างนึงที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือความน่ากลัวเกมนี้มันมีความหลอนของการที่ต้องไปทำงานในห้องดับจิตในการแบบทำความสะอาดศพในการผ่าศพแต่ระหว่างนั้นมันก็ดันมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นในห้องดับจิตด้วยคือคุณนึกสภาพไหมการที่เราจะต้องถูกบังคับให้ไปทำงานกะดึกกับศพเพียงลำพังต้องแตะต้องศพต้องผ่าศพแล้วแม่งก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้กูรู้สึกว่ากูไม่ได้อยู่คนเดียวในที่แห่งนั้นศพหายบ้างอะไรบ้างคือมันหลอนมากและตัวเกมเต็มๆก็ออกมาแล้วครับในวันนี้พี่นัทซื้อมาทันทีเลยพร้อมกับอ่านข้อมูลมาแล้วด้วยเขาบอกว่าเกมนี้จะมีความยาวประมาณ10ชั่วโมงบวกๆหลังจากนี้จะมีการอัปเดตเป็นเฉพาะโหมดสำหรับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คือสำหรับผ่าศพเท่านั้นไม่มีผีแล้วก็มีโหมดล่าผีเท่านั้นไม่ต้องผ่าศพคือเขาเตรียมพัฒนาเกมต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าคุณจะชอบผ่าศพเพื่อความรู้หรือชอบผ่าศพเพื่อเจอเรื่องหลอนๆเกมนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้วันนี้พี่นัทจะเริ่มกะทำงานแล้วนะครับ New Shift พร้อมไหมทุกคนไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้ววะมาขนาดนี้แล้วเกมนี้ถ้าพี่นัทแปลช้าหรือว่าอาจจะติดขัดตรงไหนบ้างก็ขอให้ดูไว้ว่าคำศัพท์เป็นคำศัพท์เฉพาะทางมีคำศัพท์ทางการแพทย์มีคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสรีระร่างกายพี่นัทจะไม่ชำนาญมากต้องใช้เวลาในการเปิด dictionary นิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันถ้ามีคุณหมอเภสัชกรใดๆดูอยู่คอมเมนต์บอกได้เลย Thank you ฉันดีใจมากเลยที่ทุกอย่างจบได้ดีนะขอบคุณค่ะ There's nothing disturbing about it it's just that I'm proud of you อยากให้ดูไว้ว่าฉันภูมิใจในตัวคุณนะคุณเดินทางมาไกลมากคุณผ่านมาได้หลายเรื่องมากๆ So เอาล่ะเธอยังไม่บอกเลยว่าต่อไปเธอจะทำอะไรเธอจะหางานหรืออะไรฮะBut my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to find. คือตอนนี้ครูเก่าของฉันชื่อคุณเดลเวอร์เนี่ยเขาพาฉันไปทำงานที่ทำงานของเขาค่ะ Where's he located? Are you? เขาอยู่ที่ไหนจ๊ะเธอไม่เห็นเล่าให้ฉันฟังเลยว่าเขาเป็นใคร No, I'm not moving. ไม่ค่ะ He's actually located around. จริงๆเขาอยู่แถวนี้ชื่ออยู่แถว LiverpoolOh, Rebecca. Oh, Rebecca. I don't like that. ฉันไม่ชอบเลยคุณย่าฉันเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับที่นั่นมาก่อนนะย่าห่วงหลานนะคนแต่งเรื่องขึ้นมานะความตายมันทำให้คนกลัวเราพยายามจะอธิบายเรื่องต่างๆที่เราไม่เข้าใจเวลาเราเสียคนรักไปอะไรอย่างเงี้ยใครก็กุเรื่องผีขึ้นมาทั้งนั้นโอเคโอเคจ้าหลานแต่ถึงอย่างนั้นย่าก็อยากจะให้สิ่งนี้กับหลานไว้นะนี่จ้าเครื่องรางครับโอเคนี่คือบทสนทนาของย่ากับหลานหนูไม่รู้ว่าหนูอยากจะได้มันไหมอ่ะเก็บมันไว้เถอะนะรีเบคก้ายังไงมันก็ควรจะเป็นของหลานอยู่แล้วอ่ะจริงๆหลานหน้าเหมือนเทเลอร์สวิฟต์เหมือนกันนะ thanks ขอบคุณค่ะ all right enough เอาละพอกันทีเรื่องผี so proud of you ย่าภูมิใจในตัวหลานมากแล้วลูกจะแล้วหลานจะเริ่มงานเมื่อไหร่จ๊ะหนูไปทำงานที่นั่นมา 2-3 สัปดาห์แล้วค่ะพรุ่งนี้จะมีสัมภาษณ์งานอ๋อคืออย่างนี้ย้ายบ้านไปอยู่แถวๆนั้น 2-3 สัปดาห์แล้วกำลังรอสัมภาษณ์วันพรุ่งนี้นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่กำลังจะได้งานใหม่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่คือ Liverpool Mortuary ห้องดับจิตของเมือง Liverpool เริ่มมาก็ใส่บทสนทนากันยับๆเลยกูตั้งตัวไม่ทันเลยมาแล้วครับ Taylor Swift ให้มาสัมภาษณ์งานเอาละมาเลยดีกว่าคุณเดลเฟอร์ซึ่งเป็นอาจารย์เก่าของรีเบคก้าเนี่ยเป็นคนให้ชวนมาทำงานที่นี่นะครับอย่างเพราะฉะนั้นตอนแรกที่อนุมานได้ว่าที่คุณย่าบอกว่าภูมิใจในตัวหลานมากน่าจะเป็นเรื่องของแบบเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจมากเลยนะหลานเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลานได้งานหรือยังก็ถามประมาณนี้แล้วหลานก็บอกว่าเนี่ยคุณเดลเวอร์อาจารย์เก่าชวนมาทำงานที่นี่ว่าไปอันนี้เป็นฉากที่เราเคยเห็นในเดโมแล้วนะครับก็คือที่ทำงานห้องดับจิตนั่นเองก็จะมีแบบโต๊ะรับรองด้านหน้าโต๊ะรีเซพชันตรงกลางแล้วไหนอ่ะคนสัมภาษณ์แล้วก็มีรูปเหมือนรูปกูเลยเดี๋ยวก่อนทำไมเหมือนกูเลยถ้าจำไม่ผิดในเดโมนะครับก็คือแต่ละรูปที่มึงแขวนเนี่ยไม่ได้จะลงใจเลยนี่ก็รูปผู้หญิงหลอนๆขาวดำนี่ก็รูปพระเยซูตาเหลือกคือแบบว่าถ้ากูมาเห็นตอนกลางคืนกูก็จะช็อกนี่เป็นห้องแต่งตัวนะครับก็คือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องทำความสะอาดน้ำยาต่างๆก็จะอยู่ที่นี่รวมถึงมีตู้ไฟด้วยนะครับคาดว่าจะต้องมีการไฟดับกันเกิดขึ้นส่องกระจกเห็นเงาตัวเองมัวๆแต่ที่แน่ใจคือคับดีนะครับคับดีแน่นอนผู้หญิงคนนี้ตรงนั้นอ้าวไอ้เหี้ยไฟในห้องกูกระพริบตรงนั้นอ้าวไอ้เหี้ยไฟในห้องกูกระพริบทุกคน
ทุกคนครับนอกเรื่องนิดนึงขณะนี้ไฟห้องพี่หรือว่านี่จะเป็นสัญญาณที่ไอ้เหี้ยหายแล้วอะไรวะเนี่ย What the fuck มันการเริ่มต้นการเล่นเกมที่ดีโอเคโอเคเตรียมพร้อมทุกคนมันมาแล้วมาไม่มีอะไรครับหลอดไฟน่าจะไม่ดีแล้วล่ะ ไอ้เหี้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาดีๆ ดิแล้วเดี๋ยวกูต้องเล่นเกมมึงมากระพริบกระพริบตอนกูเล่นนี่ไม่เอานะเราต้องตอกบัตรก่อนถูกไหมครั้งที่แล้วที่เรามาเราต้องตอกบัตรก่อนอันนี้คือ embalming report นะครับก็คือรายงานการดองศพซึ่งก็จะมีตรงนี้มีประมาณ8ศพชิบหายแล้ว8ศพศพเดียวกูก็เหนื่อยหยิบได้นะปากกาอันนี้เอาไว้เซ็นใบงานก่อนจะเข้าประตูอะไรอย่างนี้ครับก่อนจะเข้าประตูก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเสมอเรื่อยๆต่อไปกดคลิกขวาเพื่อเปิด Quick Inventory นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ที่ปุ่มคลิกขวาขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บมีปากกาฉันไม่ใช้ตอนนี้ไม่ได้ต้องไปใช้ตรงนู้นเนี่ยแล้วบนโต๊ะมีอื่นอีกไหมเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์สัมภาษณ์งานของเราก็ได้นะครับอ่ะเรามาลองดูกันรีเบคก้าสิ่งสุดท้ายที่ฉันลืมให้กับเธอก็คือดินสอนะมันอยู่บนโต๊ะของฉันอย่าลืมเซ็นชื่อด้วยจากโซอี้เหมือนเรามาเข้ากะนะครับต่อจากคนที่ชื่อโซอี้มันมีกะกลางวันกะกลางคืนอ่ะเราเป็นกะกลางคืนประมาณนั้นเรามาตอนเย็นๆอ่ะเซ็นเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวเอาเลยเหรอโอยังแดดลมตกอยู่เลยยังไม่มืดเลยเอาแล้วเหรอRebecca. อุ้ยเฮีย Great. Perfect timing. ตกใจเลย Rebecca. Mr. Dalton here. มาทันเวลาพอดี Please bring me back to cold storage and bring us Mrs. Page. ฉันเพิ่งเสร็จงานจากคุณดาลตันที่นอนอยู่ตรงนี้พอดีเลยได้โปรดเอาเขาไปเก็บในตู้แล้วก็เอาคุณเพจมาที่นี่แทนนะกำลังสอนเราครับเราก็จะต้องใช้รถเข็นในการเข็นศพนี่คือคุณหมอเดลเฟอร์นะครับหน้าตาเหมือนดาราฮอลลีวูดสักคนนะคล้ายๆเลยนะโอเคกูต้องเข็นรถล่ะนี่ก็สอนเราเล่นก่อนเว้ยอันนี้คือดีมากเลยนะครับคือสอนทิวทอเรียลทุกอย่างนี่คือคุณดาลตันนะครับคุณดาลตันขออนุญาตนะครับโอ้โหมุมภาพเฮี้ยมากแบบเฮี้ยจริงๆอ่ะคือมันเหมือนเราจ้องตาเขาแล้วตาเขาก็ในขณะที่เราจะเข้าไปในห้องเก็บศพนั้นเราต้องกดคลิกซ้ายเพื่อทำการดึงประตูเข้าออกตู้เก็บศพเขาจะมีประตูแล้วก็มีลิ้นชักข้างในถูกไหมยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้เข็นยากด้วยนะเราต้องจอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ออสวอลดาลตันคลิกซ้ายคลิกซ้ายออกมาแล้วก็สวนขึ้นไปแล้วก็เข็นกลับเข้าไปแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เอาเตียงไปรอตรงนี้คือตอนนี้กูยังไม่อะไรไงมีคนอยู่กับกูด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตอนกูอยู่คนเดียวเนี่ยนี่มันป้าในเดโมป่ะเนี่ยอ๋อต้องกดที่เตียงคือแบบแล้วไฟก็กระพริบใหญ่เลยโอเคกูมีทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในศพป้าที่มองตาเราตาต่อตาฟันต่อฟัน right. I'm just finishing up something here. เอาล่ะตอนนี้ผมทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้ว Start recording identifying marks. คุณไปเอา when you're done and let you hop in here. คลิปบอร์ดเนี่ยมาตรวจศพดูก่อนตามที่ผมมาร์กไว้โอเคไหมระหว่างที่เขากำลังเคลียร์งานอยู่เนี่ยอาจารย์เดเวอร์เคลียร์งานเราหยิบคลิปบอร์ดคลิปบอร์ดคือสิ่งที่จะเป็นรายงานที่เราต้องทำตามต้องตรวจตามทุกอย่างนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดที่เราจะต้องเช็คศพกดสเปซเพื่อตรวจดูโดโรธีเพจนะครับผู้หญิงคนนี้อายุ87ปีแล้วเช็คตั้งแต่หัวแขนซ้ายแขนขวาไหล่ซ้ายไหล่ขวาขาซ้ายขวาประมาณนี้แล้วก็ตามหารอยต่างๆที่เกิดขึ้นบนร่างกายอาจจะเป็นการระบุว่าร่างกายของเธอนั้นมีรอยบอดช้ำอะไรตรงไหนหรือเปล่าวิธีการตรวจก็คือเมื่อเรากดที่ชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆแล้วนะครับเราก็ทำการตามหาร่องรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยข่วนรอยช้ำอะไรอย่างเงี้ยลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นหมุนคอทางซ้ายมี
เหมือนกิมเมื่อกี้เราเจออะไรสักอย่างแถวๆนี้นะเหมือนเป็นรอยขอบตาแบบว่าเหลือกมากเลยป้าจ๋านี่ไงนี่เหมือนรอยสิวหรือแค่เป็นสิวเฉยๆไม่เกี่ยวไหมโอเคน่าจะไม่มีอะไรป้าเราบันทึกว่าอะไรอ่ะเขียนมองไม่เห็นเลย blemish แปลว่าอะไรวะขออนุญาตนะครับบอกแล้วว่าเกมนี้หมอจะต้องเปิดดิกนิดนึงเพราะว่าคำศัพท์บางคำศัพท์ผมไม่รู้จริงคนดูน่าจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับ blemish b l e m i s h ฝ้าเป็นฝ้าเฉยมีรอยฝ้า blemish คือฝ้านะครับเวลาตากแดดเยอะๆโดนความร้อนเยอะหน้าเราจะเป็นฝ้าแขนไหล่ซ้ายบ้างอันนี้เหมือนมีอะไรสักอย่างเป็นจุดๆผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่แน่ใจลองพลิกตัวขึ้นมาดูด้านหลังด้วยไอ้เหี้ยมีรอยรูๆอะไรวะนั่นน่ะโดนอะไรวะทะลุกับด้านหน้าได้ปะมันเหมือนรอยโดนบุหรี่จี้นะผมไม่แน่ใจนะแล้วไฟกระพริบหนักมากอุ้ยเหี้ย These old windows never stay latched โอ้หน้าต่างนี่มันไม่ค่อยแบบปิดสนิทเลยเมื่อกี้เสียงหน้าต่างกระแทกนะได้เหรอครับหน้าต่างปิดก็ได้เหรอคุณหมอมองโลกในแง่ดีมากเลยครับคุณหมออยู่กับเราแล้วทุกอย่างดูซอฟหมดแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นตอนกูอยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นหนังอีกม้วนนึงเลยเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่ามี rash แล้วก็มี velotolysis หรือว่า keratolysis เชี่ยคำศัพท์ผื่น rash คือผื่นโอเคด้านนี้บ้างมีรอยอะไรไหมคุณป้าจ๋าหนูมาตรวจร่างกายให้นี่อันนี้คือผื่นเหรอครับถ้าป้าว่างั้นก็ตามนั้นมาดูมือบ้างที่มือด้านซ้ายนี่เหมือนจะปกตินะครับไม่มีอะไรโอเคขาซ้ายมีรอยข่วนครับมีรอยข่วนขาขวาก็เหมือนจะเห็นเป็นจุดอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยนี่มันอะไรอ่ะแล้วมันอันนี้เหมือนยังเป็นแผลสดอยู่เลยนะครับ Great climb on in here and put everything into the record system don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the familyAfter that, we'll get started. เอาล่ะเสร็จแล้วเอาเอกสารทั้งหมดมาใส่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์นี่แล้วก็อย่าลืมนะปริ้นออกมาแล้วก็ไปวางไว้ข้างหน้านู่นโซอี้จะได้เอาข้อมูลนี้ให้กับครอบครัวของเขาได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของศพบ้างนะก็หลักๆ ก็คือเราตรวจร่างกายเราไปกรอกข้อมูลเรากรอกข้อมูลเสร็จเราปริ้นแล้วเอากระดาษนั่นน่ะไปเสียบข้างหน้านู้นเฮมาจิโอนาเป็นศัพท์พิเศษเฉพาะทางสุดๆเอาล่ะเรามาที่คอมแล้วครับเฮนี่เฮมาจิโอมา What was thatฮะเสียงอะไรวะ I didn't say anything ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะเธอโอเคหรือเปล่าเนี่ย Yeah I'm fine Sorry เมื่อกี้มีเสียงคนกระซิบเข้ามาคุณหมอบอกคุณหมอไม่ได้พูดครับบางคำศัพท์นี่มันก็ไม่รู้นะเหมือนเลือดข้างเหมือนแบบปานประมาณนี้เหมือนเป็นรอยปานตั้งแต่ให้กำเนิดมาอะไรเงี้ยเมื่อกี้แม่งมีเสียงซอกแซกมาแล้วเราต้องเข้าเรคคอร์ดซิสเต็มนะครับที่ไหล่ขวาที่หัวไอ้นึกว่าจะยากกว่านี้โอเคแบบนี้ได้ครับแค่กดคลิกแล้วก็ลากมาให้ถูกต้องขาขวาMy abrasion lash keratolysis โอเคชื่ออายุ entry นี่มี3 entry เลยนะแต่นี่คือ entry แรกคือศพเดียวเรียบร้อยครับแล้วเราก็พิมพ์ออกมามีรอยเท้าให้ด้วยเครื่องพิมพ์อยู่นี่จันหมออยู่ด้วยกันนะอย่าทิ้งกันนะนี่คือรายงาน embalming report นะครับเราก็ต้องนำเอาไปเสียบไว้ที่ด้านหน้าผมเห็นแล้วแหละซองเสียบแถวนี้แล้วก็เสียบคลึกเข้าไป Time to embalm เอาล่ะได้เวลาดองศพแล้วก่อนจะดองสวดมนต์อ้อนวอนทุกทีไม่ใช่ก่อนจะดองก็คือ All right I've set everything out so you can just go ahead and get started ตรวจร่างกายก่อน I'll be monitoring เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะคอยดู Everything's on your list there if you need it ทุกอย่างอยู่ในลิสต์แล้วถ้าเธอต้องการมันลิสต์อะฮะโอ้โหเป็นความชาเลนจ์สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเกมนี้ถ้าลองเล่นเนี่ยคุณจะต้องนั่งแปลให้เข้าใจก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงแม้พี่จะรู้ภาษาอังกฤษบ้างแต่ว่าบอกตรงเลยว่าอันนี้ก็ค่อนข้างยากนะใช้คำว่ายากได้เลยนะครับอันแรกนะสิ่งที่ต้องทำคือ wire jaw shut with needle injector and setting needle jaw เนี่ยคือกรามนะก็คือเหมือนเราจะต้องยึดกรามเขาไว้ด้วยเข็มอะneedle injector คือตัวฉีดเข็มเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือเราจะต้องปิดปากแกไว้อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวปากอ้าอะไรขึ้นมาอีกมีปัญหาตอนดองน้ำยามันออกมาได้เลย needle injection ก็คือต้องมีเข็มกับตัวฉีดเข็มนี่คืออะไรก่อน
นี่คือโทรคาอันนี้เอาไว้ดูดของเหลวออกจากเครื่องในวันนี้คุณจะได้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับทุกคนนี่คืออาร์เทอรี่ฟอร์เซปเอาไว้ตัดแผลนี่เปล่า needle injector นี่ไงอุปกรณ์สำหรับตอกเข็มเข้าไปในกะโหลกและเข็มอันนี้คือท่อนี่ไงเข็มโอเคได้แล้วโอเคโอเคได้เข็มแล้วก็เริ่มเลยอันดับแรกเราใช้ needle injector I can't use that here เราต้องจัดหน้าป้าก่อนด้วยนะคือไม่ใช่ว่าแบบมาถึงจะใส่ทุกอย่างเข้ามาในตัวป้าได้คือเราต้องทำเฮียอะไรวะเนี่ยอ่ะกูทำแล้วเหรอเนี่ยก็คือเราต้องดึงสุดแล้วตอกเราจะยึดกรามป้าครับกึกกึกกึกเนี่ยฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับศพป้าก็คือผมใช้เข็มเนี่ยเหมือนกับยึดกรามเนื้อคือเย็บปากอะเอาง่ายๆเย็บแต่ว่าเราไม่ได้เย็บจากปากนอกเราเย็บข้างในเลยครับอะไรวะเนี่ยแล้วก็ปิดปากป้าเชี่ยโอ้ my god ตอนเดโมไม่มีนะตอกเติกอะไรหนักขนาดนี้ต่อไปเราจะใช้ iCap เพื่อทำให้ตาของป้าปิดสนิทตามันไม่ปิดอะต้องปิดให้สนิทใช่ปะแล้วก็หยิบของออกมา iCap นี่ปะวะไม่ใช่กูยังไม่ได้หยิบมาแป๊บหนึ่งป้าจ๋าแป๊บนะจ๊ะป้า iCap มันอยู่แถวนี้นี่อันนี้กูหยิบมาให้หมดเลยดีกว่ากูรู้สึกว่าเดี๋ยวกูต้องใช้ทุกอย่างเลยเนี่ยCan't hold anything else. ถือไม่ไหวแล้วจ้าโอเค iCap พร้อมค่ะคุณป้าขาเริ่มเลยค่ะทำยังไงคะเนี่ยหนูต้องรูดไอ้เหี้ยแล้วเปิดข้างเดียวด้วยต้องใส่ก่อนแล้วค่อยปิดไงอืดโอเคโอเคเรียนรู้ไปด้วยกันทุกคนนะเราปิดตาเราจะใส่ไม่ได้เราต้องเปิดตาป้าก่อนแล้วใส่แล้วค่อยปิดโอเคโอเคกูก็ไม่เคยดองศพนะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับกูเหมือนกันนะต่อไปผสมน้ำดองผสมน้ำหมักป้านะแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องปั๊มซึ่งน้ำหมักมี4ขวดด้วยกันทั้ง4ขวดนั้นก็คืออยู่บนโต๊ะนั่นแหละตอนเดโมมึงไม่จัดไว้อย่างนี้ไงกูหาไม่เจอเลยก็หยิบมาสิ I can't hold anything elseทำไมถือไม่ไหวแล้วอ่ะของยังไม่เต็มเลยแล้วก็ทิ้งลงพื้นด้วยแหม I can't hold anything else ทำไมถือไม่ได้วะในเมื่อ I can't use that here ในเมื่อของมึงเหลือช่องว่างต้องเยอะแยะ I can't hold anything else หรือว่าเราต้องวางสักอย่างนึงก่อนย้ายไม่ได้เหรอย้ายลงมาตรงนี้ไม่ได้เหรอเหมือนเราถือได้แค่อย่างเดียวจริงๆนั้นทุกคนเนี่ยจิ้มด้วยเฮ้ย Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly and it can make them pop like that Just keep doing your thing ใช่เหรอหมอใช่เหรอหมอบอกบางทีเราก็เก็บสารเคมีไม่เข้าที่มันก็เลยอาจจะป๊อปแบบใช่เหรอหมอบอกไม่ต้องสนใจนะเดี๋ยวฉันเก็บเองไอ้เหี้ยแต่หน้าหมอไม่ใช่ละมึงรู้อะไรบางอย่างอ่ะเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยอยู่ดีขวดมันจะเด้งมานี้ได้ไงไม่ใช่หมอไม่มีทางหมอต่อให้มันแบบไอ้เหี้ยสารเคมีมันไม่ดันขวดตกมาขนาดนั้นหมอแล้วนี่จะไปเชื่อมโยงกับตอนเดโมนะครับคือตอนเดโมเนี่ยเขารับโทรศัพท์โดนตามไปตอนกลางคืนบอกว่าหมอก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้อาจจะทำให้ไม่สบายใจอะไรเงี้ยแต่คือผมว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือนี่แหละเดี๋ยวได้ยินเสียงเดี๋ยวแบบอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดกูไม่สบายใจแล้วหมอตรงนี้บอกว่าให้ผ่าเข้าไปข้างในละเพื่อจะได้ต่อท่อเข้าไปทำให้ได้นะนี่เลยต้องเอาอะไรมาใส่นะเอาถุงมาใส่ละแล้วไงต่อกูทำอะไรลงไปเนี่ยคือเมื่อกี้เรามาที่ถุงนี้ใช่ไหม That's not it แล้วนานี้อ๋อต้องใช้มีดดูแลต้องใช้มีดผ่าตรงไหนวะตรงนี้เหรอ I can't use that here
นี่ครับกรีดคอป้าหลังจากกรีดคอป้าแล้วเราก็แหวกโอ้โหครับแหวกคอป้าครับถึงเวลาต้องใส่ท่อแล้วล่ะดูทรงโอ้โหใช่เลยล้างเลือดออกจากตัวป้าทิ้งอะไรไว้เต็มพื้นไปหมดเลยเนี่ยเลือดเยอะซะด้วยเสร็จแล้วอ่ะต่อไปปิดปั๊มเอาท่อออกแล้วก็ปิดแผลป้าปิดปั๊มเอาท่อออกปิดแผลป้าฮะมึงกว่าจะเสร็จศพนึงต่อไปไอ้ถุงเมื่อกี้ที่กูผสมไว้อ่ะนี่ไงก็คือต้องเสียบนี้เข้าไปในเนื้อป้าดูดเครื่องในของป้าออกถามว่ากูจำได้หมดไหมถึงเวลาจริงตอนกลางคืนกูตายแน่ไม่ได้ดูดเครื่องในนะนี่เราฉีดสารฟอร์มาลีนเข้าไปนะครับ There we goหมดถุงแล้วจ้ะป้าจ๋าฮะ What the fuck เงาดำๆนั่นมันปิดหน้าต่างดีกว่าไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรวะเนี่ยให้ไปไหนก่อนนะมาถึงตรงนี้กูต้องออกมาข้างนอกอย่างเนี้ย Cleaner base เอาฟอร์มาลีนไปใส่เครื่องแล้วก็ฉีดเข้าไปในตัวป้าแทนเหรอหรือยังไงหรือยังไงแทงค์คลีนเนอร์มันคือเครื่องทำความสะอาดแทงค์น้ำนี่ครับไม่ใช่ฟอร์มาลีนคือเครื่องความสะอาดแทงค์เราก็ล้างแบบคราบน้ำยาต่างๆที่เราใส่เข้าไป 4-5 ขวดเมื่อกี้นะแค่เบื้องต้นกว่ากูจะล้างได้ศพนึงต่อไปเช็ดหน้าให้ป้าด้วยเป็นขั้นตอนที่เอ้ยเหี้ยเดี๋ยวหมอTell you what. บอกอะไรให้นะ Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. ทำไมเธอไม่ไปจากที่นี่ซะเดี๋ยวฉันจัดการที่เหลือเองดีกว่า Are you sure? แน่ใจเหรอคะหนูเพิ่งมาถึงเองนะ Don't worry. ไม่ต้องห่วงนะ You're doing great. เธอทำดีแล้ว I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. ฉันได้เอกสารเธอเรียบร้อยเดี๋ยวฉันโทรตามเธอมาให้เข้ากะโอเคไหมหมอมึงรู้อะไรแหละมึงจังหวะมึงดีมากเลยเหมือนแบบเหมือนมึงรู้ว่าจะมีเรื่องแล้ว It's fine.ไปเถอะ I'll give you a call when we get someone in เดี๋ยวฉันจะโทรเรียกเธอเองถ้าหากว่าเรามีศพเข้ามาเดี๋ยวไม่เสร็จเลยหนูไม่ชอบทำงานแบบค้างๆคาๆค่ะคุณหมอแต่ถ้าหมอว่างั้นก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปแล้วกูต้องเซ็นชื่ออะไรไหมกูต้องตอกบัตรตอกกีอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องนะกูไปนะบ่ไหวแล้วนะนี่คือศพแรกของฉัน my first body หมอรู้หมอแม่งรู้ชัวคือคุณย่าเราก็บอกไว้ก่อนแล้วว่าที่เนี่ยแม่งมีเรื่องเล่าแค่รู้ว่าหลานจะทำงานที่เนี่ยย่าก็ไม่สบายใจแล้วแล้วตรงนี้เป็นบทสนทนาเหมือนเดโมเลยครับโทรไปคุยกับเพื่อนฉันว่ามันแปลกๆว่ะอยู่ดีๆเขาก็ส่งฉันกลับบ้านเลยอ่ะมันแปลกมากเลยอ่ะฉันว่าก็โอเคนะหมอเขาก็โอเคนะ It just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. แต่ฉันแค่รู้สึกเหมือนหมอเขาอยากให้ฉันออกจากตึกนั้นทันทีอ่ะแป๊บนะเธอสายเข้าอ่ะฮัลโหลรีเบคก้านี่หมอเองนะค่ะคุณหมอ If I did anything wrong ถ้าวันนี้หนูทำอะไรผิดอ่ะหนูขอโทษนะไม่ฉันอยากจะโทรมาขอโทษเธอมากกว่าขอโทษเธอทำดีแล้วนะฉันแค่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนั่นแหละคือสาเหตุที่ฉันโทรมาฉันรู้ว่ามันดึกแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีศพเข้ามาใหม่3ศพยังไม่มีใครไปทำงานได้เลย
เป็นไปได้ไหมที่เธอจะเข้ามาดูแลศพผู้นั้นหน่อยอ่ะ Are you sure? ได้ค่ะแต่ว่าหมอแน่ใจเหรอคะ Excellent เยี่ยมเลย Doing me a huge favor เธอทำงานได้อย่างดีมากนะฉันขอบคุณมากๆเลยสำหรับคืนนี้ That's great thank you ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปเลยนะคะหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะขอบใจนะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันบ๊ายบายค่ะ Holy shit เชี่ยหมอโทรมามึง He needs me to come in tonight เขาจ้างฉันแล้วเขาอยากจะไปรับงานคืนนี้เลยเห็นไหมล่ะฉันบอกเธอแล้วยินดีด้วยนะจ๊ะ Thanks ขอบใจนะฉันไปแล้วอ่ะแบบตอนนี้เลยต้องไปตอนนี้เลยอ่ะมึงคือหมออ่ะก็บอกว่าหมอรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เรากลับไปแล้วหมอแม่งต้องเจอเหี้ยสักอย่างแล้วแม่งแบบเหมือนหมอแม่งป่วยเลยอ่ะหมอป่วยเลยหมอเข้าไปทำเองไม่ได้ด้วยหมอให้เราไปทำ3ศพไอ้เหี้ย3ศพฉันเตรียมใจมาดีหรือยังนะที่จะต้องเจอกับเรื่องนี้ความจริงแล้วฉันก็ใช้เวลากับการเกริ่นเกมไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วคลิปแรกเนี่ยผมเกริ่นไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมคงคิดว่าเฮ้ยอะไรวะคลิปแรกนึกว่ากูจะได้ดูแล้วคืออยากบอกให้รู้เลยว่าคลิปแรกเนี่ยเป็นการเตรียมสมองทุกคนให้พร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าจากที่เห็นแล้วกระบวนการมันค่อนข้างใหม่มากสำหรับพี่ด้วยพี่ต้องปรับตัวและพี่อยากให้เป็นคลิปที่ทุกคนได้จูนสมองพร้อมกับการเล่นแล้วคลิปต่อไปเนี่ยคือมันจะต้องหนักแล้วแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ล้างตาก่อนวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกันเตรียมใจมาด้วยนะครับศพแรกจะพ้นไหมก่อนรอชมได้ใน The Mortuary Assistant ความสยองกำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้พี่ตัดจบแบบละครช่อง7เจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเดินแล้วอันนี้ไม่อ่ะเฮียแซดอะไรอ่ะ